ะน่าจ๋าถามถึงความรู้สึกหน่อยอะค่ะมงแล้วเป็นไงบ้างก็ดีใจค่ะตื่นมามีมงใหม่นะคะก็ finally ได้ร่วมทีม Miss Grand Thailand แล้วแล้วก็ไม่ได้แค่เป็นท็อป10ด้วยแต่เป็นท็อป5เลยความรู้สึกตอนที่ประกาศชื่อเรารู้สึกยังไงบ้างก็ตื่นเต้นค่ะพูดตรงๆเลยว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าคือหนูไม่ได้ expect ว่าหนูจะต้องได้ท็อป5ด้วยซ้ําแค่ขยับมาเป็นท็อป10อ่ะหนูก็แบบถือว่าก้าวหน้าแล้วเพราะว่าปกติได้แต่ท็อป20ใช่มั้ยคะแต่พอเป็นท็อป10ปุ๊บทันทีก็ดีใจแล้วแต่พอประกาศได้เข้าท็อป5อีกก็คือช็อกนาทีนั้นหูดับตอนที่สแน็คเอามงมาใส่ให้คือหูดับไปเลยค่ะแต่ตอนนั้นวินาทีที่เราจับมือกับเจ้าเนาะที่ว่าจะเป็นคนเข้า5ณตอนนั้นเราคิดมั้ยว่ามันจะเป็นเราคือถามว่าคิดไหมเราก็คิดนะคะพอถึงตรงนั้นณโมเมนต์ตรงนั้นเราก็รู้สึกว่าเราทำดีในทุกวินาทีบนเวทีเมื่อคืนแล้วไม่ว่าจะเป็นการตอบคำถามก็ต้องขอบคุณตัวเองมากที่มีสติมากๆในการตอบคำถามเรียบเรียงทุกอย่างเป็นอย่างดีแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์การเดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเมื่อคืนหนูเอาพูดตรงๆเลยหนูไม่มีความเครียดอยู่ในหัวตั้งแต่วินาทีแรกที่เดินออกไปบนเวทีอะค่ะตั้งแต่โอเพนนิ่งเลยก็เลยรู้สึกว่ามันคงเป็นวันของเราแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้แต่แบบมานิเฟสว่าแบบเราต้องได้วันนี้เราต้องมีมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราทำได้แล้วเชื่อมั่นในตัวเองความพยายามไม่เคยทะเลาะใช่คำนี้จริงพี่วัดก็พูดเสมอแล้วหนูก็เชื่อขนลุกเลยพูดคำนี้ที่ไรแล้วขนลุกทุกทีว่ามันไม่ทรยศหนูแล้วอะเนี่ยมันคือรางวัลตอบแทนหนูแล้วอะถามนิดนึงทำไมถึงได้ตัดสินใจตัดผมสั้นเลยเพราะตอนแรกทุกคนเข้าใจว่าเราน่าจะใส่วิกคือเหตุเกิดว่าไอ้วันลองไฟอะค่ะมันเป็นวันสุดท้ายของการประกวดแล้วหนูก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วหนูก็แบบใส่วิกเล่นๆคือไม่ได้มีความคาดหวังเลยว่าจะเป็นกระแสขึ้นมาจากการใส่วิกผมสั้นแล้วแบบดันเกิดค่ะก็เลยแบบเฮ้ยดีเสร็จทีนี้มีพวกพี่ๆเพจสื่อต่างๆแฟนนางงามเขาก็บอกว่าถ้าตัดเลยก็คงจะดีเขาบอกถ้าพัดด้ากล้าตัดให้เป็นควีนภาคเลยหนูก็แบบนาทีนั้นแบบไอ้วิกมันก็เนียนอยู่แล้วอ่ะเราจะตัดทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ณโมเมนต์ตรงนั้นทุกคนก็แบบในทีมอ่ะคุยกันเลยแบบเอายังไงดีตัดเลยมั้ยหนูก็แบบไหนก็ไหนๆแล้วตัดไปเลยไม่มีอะไรเสียหายวันสุดท้ายแล้วแบบไม่มีอะไรจะเสียละไพ่วันสุดท้ายก็งัดออกมาใช้เลยใช่เพราะถือว่าได้ตัดผมเสียด้วยก็ถือว่าตัดเรื่องร้ายๆออกไปรอรับสิ่งใหม่ๆที่ดีเข้ามาแล้วก็จริงตัดผมแล้วมงเลยตัดผมตอนแรกหนูกังวลเหมือนกันเพราะว่าสั้นสุดในชีวิตที่เคยตัดไม่เคยตัดผมสั้นขนาดนี้แล้วแบบตัดออกมาโอ้ยสวยก็ต้องขอบคุณแม่ก๊อฟนะคะพีดีมิสการตังนะคะที่อุตส่าห์มาตัดผมให้หนูหลังเวทีเลยก่อนขึ้นเวทีนะคะก็แบบปังมากจริงๆถามถึงวินาทีที่เราก้มลงไปแล้วทุกเวทีหน่อยมันสะใจมันเป็นโมเมนต์สะใจว่าแบบทำได้แล้วแบบไม่ใช่แค่ท็อป10แต่เป็นท็อป5แบบในที่สุดมันสะใจแล้วว่าแบบพี่วัดซื้อสักทีพี่วัดซื้อหนูสักทีก็เลยดีแบบว่าค่ะทำมามันหายเหนื่อยหมดไหมตั้งแต่หายเลยหายหมดเลยค่ะหายหมดเลยมันคือตอนรอบลองไฟหนูผู้พี่ไม่รู้หมอผู้พี่ไม่ได้เห็นตอนหนูตอบคำถามคำถามรอบ5คนถามว่าตลอดระยะเวลาการเก็บตัว1เดือนเนี่ยสำหรับคุณอะไรคือประสบการณ์ที่ unforgettable หนูก็แบบแค่คำถามมันก็แบบส่งหนูแล้วหนูก็แบบน้ำตาคลอแล้วว่าแบบสำหรับหนูมันตอบเป็นอย่างอื่นไม่ได้อยู่แล้วหนูก็เลยตอบว่าก็คงเป็นทุกอย่างที่เกี่ยวกับ MCI เพราะว่าหนูประกวดมา3ปีแล้วความผูกพันสายสัมพันธ์ระหว่างหนูกับทีมงานมันก็มากขึ้นทุกปีเพราะว่าเขาก็ดูแลหนูมาไม่ใช่แค่ปีเดียวนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะปีไหนต่อให้หนูไม่ได้มาประกวดอ่ะหนูก็มางานตลอดไฟนอลหนูมาทุกปีนะคะก็แบบต่อให้หนูไม่ได้มาประกวดก็มาดูทุกปีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยผูกพันไปแล้วแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากกลับมาเจอพี่ๆตลอดบางทีเก็บตัวในกองอย่างเงี้ยก็แวะมานั่งเล่นกับพี่ๆเขามาดูน้องๆแบบรุ่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันแบบมันกลายเป็นบ้านหลังนึงของเราไปแล้วแล้วแบบหนูก็เลยบอกว่าหนูก็ภาวนาว่าหนูจะได้เป็นครอบครัวของแกจริงๆสักทีและหนูก็มั่นใจว่าสิ่งที่หนูจะตอบแทนให้ทุกคนนั้นก็เป็นสิ่งที่ unforgettable เหมือนกันก็เลยมงลงรอบลองไฟใช่ก็เลยแบบนะพี่วัดน่าจะเห็นอะไรบางอย่างจากวันนั้นเลยแบบลองเปิดใจเรียกหนูเข้ามาในทีมใช่แล้วหลังจากที่เราได้มงเนาะแน่นอนแหละมันต้องมีกระแสดราม่าเข้ามาอย่างกรณีตอนที่เรายืนกับจันเจ้าเนาะหลายคนบอกว่ามันควรเป็นจันเจ้าเข้าไปกว่าไหมเพราะในเรื่องของการชนะแคมเปญหรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยคือจันเจ้าจะเห็นผลมากกว่าเราค่ะคือเอาจริงๆหนูว่าณโมเมนต์ตรงนั้นอ่ะใครก็ได้ใครเข้าก็ได้นะคะเพราะว่าหนูว่ามีดีกันคนละแบบมากกว่าหนูอาจจะขายของได้ไม่เท่าแต่หนูก็มั่นใจว่า
ความสามารถของหนูอ่ะจะเป็นบีที่4ให้หนูได้ความสามารถของหนูนี่แหละจะทำเงินให้องค์กรได้แล้วหนูก็เลยคิดว่าพี่บอยเขาอาจจะเห็นตรงนั้นเลยเลือกให้หนูเข้าไปค่ะเพราะว่าถ้าเขาอยากทำในเรื่องของด้านเอนเตอร์เทนเมนต์อ่ะคอนเสิร์ตทัวร์อะไรต่างๆหนูก็มั่นใจว่าคือหนูมุ่งปุ๊บหนูพร้อมออกคอนเสิร์ตได้เลยทันทีแบบมีความพร้อมอยู่ตลอดไม่ต้องไปปั้นไม่ต้องไปอะไรเลยเพราะว่าหนูพร้อมหมดแล้วทุกด้านไม่ว่าจะเต้นร้อง MC หรือว่าแบบเอนเตอร์เทนแล้วก็อีเวนต์การทำเพลงนะคะก็พร้อมที่จะทำเลยทันทีคือหลังจากนี้เราก็จะไม่ได้กดดันเราจะไม่ได้แบบว่ากับดราม่าเราก็ไม่ค่ะจริงๆหนูปลดล็อกตั้งแต่รอบห้องดราม่าตั้งแต่กรีดครั้งนั้นนั่นแหละค่ะใช่แบบพอทุกอย่างมันกระจ่างแจ้งมันหายมันได้เคลียร์ทุกข้อสงสัยมันได้เคลียร์ทุกความกังวลใจอะค่ะมันก็เหลือแค่ว่าเราต้องกลับมาโฟกัสกับตัวเองละเรารับฟังความเห็นคนอื่นเยอะเกินไปเราจมอยู่กับความคิดลบๆของคนอื่นเยอะเกินไปแต่เราไม่มองเห็นข้อดีที่เรามีเราไม่มองเห็นถึงความพยายามที่เรามีก็เลยกลับมามองตัวเองเยอะๆให้กำลังใจตัวเองเยอะๆให้กำลังใจทีมเยอะๆกับคนรอบข้างที่แบบสู้มาด้วยกันนะคะจนทำให้ทุกคนเริ่มแบบใจชื้นขึ้นหนูก็กลับมาสดใสขึ้นด้วยคือมันเริ่มออกมาจากข้างในอะค่ะพอหนูไม่เครียดมันพลังมันออกมาเองเอเนอร์จีมันออกมาเองอินเนอร์มันออกมาเองว่าเราสดใสขึ้นเราเป็นคนที่สนุกมากขึ้นเพราะพี่วันและเขาชอบหนูโมเมนต์ตรงนั้นแหละที่แบบชอบเป็นคนสนุกคนรอดูความสนุกจากหนูนี่แหละค่ะก็เลยแบบพอกลับมาเป็นตัวเองปุ๊บมันก็สบายมันโล่งแล้วมันก็ไม่มีความกังวลใจพอเมื่อวานขึ้นเวทีหนูก็แบบไม่เครียดไม่อะไรเลยแบบรู้สึกว่าเหมือนมาโชว์เฉยๆหนูไม่คิดว่าการแข่งขันแล้วโมเมนต์เมื่อคืนบนเวทีค่ะก็เลยรู้สึกรีแลกซ์ที่สุดมาได้แอบหวังนิดๆมาว่าถ้าเกิดว่ามันจะต้องมีการส่งออกแล้วเนาะแต่แล้วคือทีนี้พี่วัดก็จะเป็นคนเลือกแต่ละคนเหมาะกับเวทีไหนอะไรเงี้ยแล้วแอบหวังว่าเมื่อไหร่จะแบบไปส่งออกบ้างจริงๆมีเวทีที่เล็งไว้อะค่ะมิสโกรฟเพราะว่าปีนี้ไม่ได้ไปไหมคะสรุปเอลซ่าได้ไปไหมคะเอลซ่าไม่ได้ไปใช่ไหมคะใช่ก็มิสโกรฟก็เป็นเวทีที่น่าสนใจหรือว่าจะไปรับวงต่อจากน้องเกดดีหรือแบบว่านางงามบ้านเดียวกันนะคะปีนี้ก็ส่งต่อควีนภาคเหนือต่อมาแล้วนะคะใช่แล้วก็อาจจะไปรับวงมิสซาร่าต่อแต่ว่าจริงๆเล็งมิสโกรฟไว้ค่ะก็แล้วแต่การพิจารณาของพี่วัดเลยค่ะว่าหนูเหมาะสมกับบริบทเวทีไหนใช่หลังจากนี้ก็คือพร้อมทำงานร่วมกับองค์กรพร้อม 100% ค่ะแต่ก็รู้สึกว่าอยากออกเวนอกเหมือนกันนะเพราะว่าดูแฟนนางงามอยากจะดูหนูส่งออกมากเพราะว่าน่าจะเป็นแบบคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อกับฝั่งแบบละตินเนาะแบบเขาจะได้เจอแบบสายสะพายประเทศไทยที่แบบฟาดอะไรอย่างเงี้ยก็ชมว่าจับผมสั้นมานี่คือแบบนี่คือนางงามลาตินเลยใช่ทุกคนบอกว่าเหมือนแบบคล้ายมิสแกรนด์บราซิลเนาะเป็นฟิลนั้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบพอเดินพออะไรเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้เหมือน MGT แล้วอันนี้คือ MCI อะไรอย่างงี้ก็ดีใจที่แบบทุกคนสนุกกับโชว์ที่หนูแบบเดินออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบว่าดีมากเพราะว่าจริงๆอ่ะปกติหนูจะซ้อมเยอะมากแบบการเดินการอะไรพี่เลี้ยงหนูจะเป๊ะมากแต่ตั้งแต่รอบพรีลิมอ่ะหนูแปลกใจมากเลยพี่เลี้ยงหนูบอกว่าไม่ต้องโฟกัสแบบแพทเทิร์นหรือแบบท่าที่ซ้อมเลยนะเป็นตัวเองไปเลยหนูก็เลยแบบพอเขาพูดอย่างนั้นปุ๊บหนูแบบโอเคหนูรอดแล้วมันก็ไม่กังวลหรอกว่าแบบเราจะต้องมานั่งโฟกัสว่าเราต้องหมุนตรงนี้แต่เราอยากทำอะไรก็ทำไปเลยแต่เราดีไซน์ให้มันออกมาเป็นโชว์ที่สวยงามแล้วกันอะไรเงี้ยมันก็เลยออกมาแบบดูสมูทแล้วหนูก็แบบเฮ้ยขนลุกแบบดูตัวเองแล้วยังแบบมันดีอ่ะหนูยังวนดูคลิปตัวเองเดินชุดว่ายน้ำมันพรีลิมไม่หยุดเลยค่ะแบบชอบมากจริงแล้วก็ทำให้พี่วัดกับพี่ฟ้าแบบได้ว้าวจริตนั้นทุกคนตกใจทุกคนแบบนึกว่าจะถอยกางเกงแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่เปล่าหนูก็เพิ่งคิดได้ข้างเวทีตรงนั้นแล้วหนูก็ซ้อมใช่สุดท้ายขอกำลังใจแฟนนางงามหน่อยว่าหลังจากนี้ไม่ว่าเราจะได้ส่งออกหรือไม่แต่คือยังไงเราก็ยังเป็นครอบครัวมิสแกรนได้ค่ะก็ขอกำลังใจจากทุกคนนะคะแล้วก็ขอขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยนะคะที่เชื่อมั่นแล้วก็ให้การสนับสนุนพราด้ามาตลอดตั้งแต่ปี2019นะคะไม่ว่าจะเป็นพี่ๆสื่อด้วยนะคะที่แบบว่าคอยสัมภาษณ์หนูตั้งแต่2019เลยจริงๆนะคะก็ขอบคุณมากค่ะวันนี้หนูทำสำเร็จแล้วถ้าไม่ได้ความช่วยเหลือจากพวกพี่ๆก็ไม่มีวันนี้แน่นอนนะคะแล้วก็กำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญขอบคุณที่คอยเติมความรักความมั่นใจแล้วก็ความสุขให้กับหนูด้วยตลอดการและตลอดตลอดระยะเวลาการประกวดนะคะหนูก็สัญญาว่าถ้าหนูมีโอกาสได้ส่งออกได้ไปเวทีนอกเป็นตัวแทนประเทศไทยมีสายสะพายประเทศไทยอยู่ตรงนี้หนูจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดให้ทุกคนได้ชื่นใจกับที่เลือกหนูเข้ามาเป็นมิสแกรนด์เป็นรองอันดับ3มิสแกรนด์ไทยแลนด์เลยค่ะ
คขอบคุณค่ะ